มาเลยเริ่มต้นนะคะราศีแรกราศีมังกรสัปดาห์นี้มาดูซิว่ามังกรดวงดีไหมมีเรื่องอะไรเด่นบ้างชาวมังกรมีโชคไหมในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาเลยค่ะชาวมังกรงานเด่นไพ่ใบแรก6ไม้เท้าเนาะแล้วก็ดีสำหรับคนที่ทำงานประจำด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาเลยมาดูซิโอ้ทุกอย่างนี้ยังอยู่ในความควบคุมนะของชาวราศีมังกรนะมังกรมีโชคจากสัปดาห์นี้งานดีงานเลิศเงินพิเศษนะจ๊ะปาร์ตี้มังกรเริ่มปาร์ตี้ได้แล้วนะมาดูกันชาวราศีมังกรนะคะสัปดาห์นี้มาดูกัน3เหรียญอย่างนี้9เหรียญอย่างนี้นะจ๊ะแต่ว่าเรื่องสุขภาพก็ยังต้องระวังด้วยเรื่องแรกใครว่างงานอยู่มังกรขาใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านงานประจำมีโอกาสได้เงินพิเศษเกี่ยวโรงงานประจำด้วยเบี้ยขยันหรือว่าค่าคอมมิชชั่นอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะสำหรับคนค้าคนขายในสัปดาห์นี้ยังค้าขายดีมีกำไรแต่ไม่ได้บอกว่าทุกวันเดี๋ยวมารอฟังวันดีสัปดาห์นี้นะคะใครที่เดี๋ยวก่อนนะในเรื่องของการเงินก่อนในเรื่องการเงินอาจารย์มองว่ายังรับมากกว่าจ่ายแต่ช่วงปลายสัปดาห์หรือว่าประมาณวันพุธเนี่ยนะคะจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการต่อภาษีพรบประกันรถยนต์หรือประกันชีวิตในสัปดาห์นี้มีโชคด้วยนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าความรักกันบ้างนะจ๊ะในเรื่องของความรักในรอบสัปดาห์นี้คนที่โสดมีโอกาสพบรักกันเกี่ยวกับเรื่องของการงานหน้าที่การงานเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักนะจ๊ะอาจารย์ขยับอีกแล้วนะทายแต่ขยับไปนะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วส่งเสริมกันดีนะในสัปดาห์นี้รักก็ดีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวราศีมังกรไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่นะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมังกรหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลังหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กระดูกต้นคอในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเรื่องการเดินข้อเท้าข้อเข่าบางคนมีปัญหาเรื่องเข่าอักเสบในสัปดาห์นี้จะมีอาการอย่างนั้นนะคะใครป่วยมาก่อนหน้านี้ก็จะดีขึ้นในเรื่องของร่างกายนะชาวมังกรเนี่ยจะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะให้ขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าออกกำลังกายกลางแจ้งตอนเช้าหรือว่าโดนแสงอาทิตย์มากจะดีมากนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภให้ขึ้นแบบนี้มีโชคถามว่ามีโชคจากอะไรมีโชคจากทะเบียนรถคันที่คุณเขาเรียกว่าทำงานนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้86สัปดาห์นี้30 90 40และ15นะคะวันดีนะคะวันดีเราเริ่มสตาร์ทตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันพฤหัสดีเกี่ยวกับเรื่องของปาร์ตี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินได้ของฝากของฝันถูกใจนะคะวันศุกร์ดีมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์จะเหมาะมากเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะวันเสาร์งานดีงานเยอะพูดจาคนเชื่อถือคำพูดมีอำนาจนะคะวันอาทิตย์เนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าสุขภาพโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหมอนรองกระดูกหรือปวดหลังนะจ๊ะวันศุกร์ใช่ไหมไม่ใช่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปแล้ววันจันทร์เนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะสักหน่อยนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะอังคารก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินโชคลาภขันนะคะหรือว่าเรื่องการเสี่ยงโชคด้วยส่วนวันพุธเนี่ยนะจะมีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องการซ่อมรถเสียรถซ่อมนะจ๊ะหรือเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบายได้ด้วยนะชาวมังกรก็ต้องดูแลร่างกายสุขภาพในสัปดาห์นี้นะจ๊ะครบยังสัปดาห์นี้ถ้าใครจะไปสอบอะไรเนี่ยนะสอบสัมภาษณ์อะไรเนี่ยอาจารย์มองว่าผ่านดูว่าได้นะจ๊ะในเรื่องของการเงินนะถ้าคิดจะกู้อาจารย์มองว่าสัปดาห์นี้บางทีอ่ะมันยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขอเอกสารเพิ่มนะต้องหาเพิ่มให้เขาอะไรมันเกิดบุญกิจใจบ้างเกิดอุปสรรคบ้างในเรื่องของการกู้เงินเนาะนะจ๊ะแค่นี้งานเงินรักสุขภาพโชคลาภนะคะเลขเนาะวันดีสีเสื้อผ้าสีที่ดีในสัปดาห์นี้คือสีม่วงสีส้มสีทองหรือว่าสีเหลืองนะจ๊ะสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้อาจารย์ให้เป็นสีดำแล้วกันนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยมังกรถ้าเกิดว่าใครมาชวนทำอะไรที่แบบมันเป็นเทาๆอ่ะมาขอแบบเขาเรียกว่ากู้เงินอะไรเงี้ยไม่ค่อยเหมาะอะไรที่เราไม่ถนัดหรือเราไม่มีความรู้ไม่ชำนาญมังกรอย่ายุ่งนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมให้ปล่อยปลาหน้าเขียงปลาที่กำลังจะโดนฆ่าในตลาดทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของโลงศพนะคะทำบุญเกี่ยวเรื่องของเขาเรียกว่าผ้าขาวห่อศพในสัปดาห์นี้จะดีมากด้วยนะจ๊ะครบแล้วมังกรผ่านไปแล้ว ภูมิหัวใจรัวๆสักนิดนึงตอนนี้อยู่ด้วยกัน700ค่ะท่านชาวภูมิไพ่เจ้าชะตาขึ้นแบบนี้นะคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะใช้คำว่าที่ดีขึ้นนะจ๊ะเป็นอย่างนี้นะและตัวเราก็ปรับตัวเก่งด้วยมาเลยมาเลยจ้าแฟนจะได้เงินก้อนแฟนกำลังจะมีโชคนะถ้าตัวเราจะขอในช่วงนี้แปลว่าได้บอกเลยนะจะได้ของถูกใจนะบางทีชาวราศีกุมเนี่ยไปดูบ้านมาแล้วอยากมีบ้านใกล้น้ำนะอยากซื้อคอนโดอะไรอย่างนี้ไหมอยากมีที่อยู่อาศัยนะจ๊ะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้อาจารย์มองว่าถ้าสมัครไว้ได้หลายที่ได้2ที่ตัวเรามีโอกาสได้เลือกในสัปดาห์นี้เนาะแต่งานประจำเนี่ยระวังก็เรียกว่ามีปัญหากับเจ้านายแล้วเขาแบบว่าเขาไม่อยากจะพูดด้วยถ้าตัวเราอยากออกถ้าไม่มีนี่นั้นเอาเลยออกได้นะจ๊ะจะได้งานใหม่ที่ดีขึ้นเงินเพิ่มขึ้นงานที่เราทำแล้วมีความสุขเพิ่มขึ้นนะเป็นอย่างนั้นจ้ะคนค้าคนขายในสัปดาห์นี้ค้าขายดีมีกำไรนะจ๊ะลงทุนเพิ่มได้สัปดาห์นี้อยากทำสัญญกรรมทำได้นะถ้าจะกู้เงินก็แปลว่ากู้ผ่านในสัปดาห์นี้มีการขยายงานโตขึ้นคนที่เป็นเจ้าของกิจการขยายงานขยายสาขางานที่เกี่ยวกับออนไลน์ซื้อมาขายไปโคกับต่างประเทศในสัปดาห์นี้ดีนะจ๊ะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงสีก็เด่นด้วยเช่นเดียวกันธุรกิจครอบครัวนะจ๊ะสัปดาห์นี้ใครมีน้องหมาน้องแมวที่บ้านเขาจะป่วยหรือว่าจะไม่ค่อยสบายก็ต้องดูแลกันไปหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะเดินทางแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าประเทศบินหรือยังหมายความว่าประเทศที่เราจะไปนะเขาก็เรียกว่าบินได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนเนี่ยนะอยากจะไปเกี่ยวเรื่องของต่างประเทศหลายคนจะไปทำงานหนักไปเรื่องการทำงานมากกว่าการหาเงินการสร้างครอบครัวมากกว่าในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยเรื่องเงินอาจารย์มองว่ายังรับมากกว่าจ่ายในรอบสัปดาห์นี้เงินยังได้หลายทางมีโชคเข้ามาด้วยนะการเงินการทองเนี่ยมองว่าคล่องหรือว่าดีขึ้นมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีกุมสัปดาห์นี้บางคนอยากได้แหวนเพชรบางคนอยากได้นาฬิกาแบรนด์เนมอยากได้กระเป๋าแพงๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสที่จะซื้อได้จ้าในสัปดาห์นี้นะจ๊ะไม่ว่ากันแม่ระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท้าการเดินเท้าเจ็บไหมแม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไหมในสัปดาห์นี้นะจ๊ะในเรื่องของความรักนะคนที่โสดเนี่ยมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะสัปดาห์นี้ตัวเราค่อนข้างที่จะเนื้อหอมหรือว่ามีเสน่ห์นะจ๊ะอาจจะยังไม่เลือกใครอาจจะคุย2คนก็ได้ในสัปดาห์นี้แล้วก็จริงๆยังเหมาะกับการอยู่โสดแบบนี้นะมันยังสบายใจดีอยู่เนาะยังไม่ต้องที่จะเลือกใครนะในเรื่องของความรักนะจ๊ะมาดูต่อกับคนที่มีคู่แล้วนะกับคนที่มีคู่แล้วยิ่งดีชาวราศีกุมที่มีคู่อยู่แล้วมีผัวมีเมียอยู่แล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าบางทีจะพาช้อปปิ้งจ้าจะพากันใช้เงินแฟนได้เงินก้อนมาเกี่ยวกับเรื่องของโชคไหมเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าทรัพย์สินมรดกไหมได้เงินก้อนใหญ่มาเขากำลังจะจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยสำหรับในตัวแฟนนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพชาวราศีกุมจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมึนงงเกี่ยวกับเรื่องของสายตาในสัปดาห์นี้ถ้าเดินเหม่อชนนั่นชนนี้ข้อเท้าเจ็บค่ะนะคะบางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปวดท้องอืดอาหารไม่ย่อยระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกทานกลางคืนหรือว่ากรดไหลย้อนในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เจ้าชะตามีโชค2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือที่คุณใช้ติดต่องานนะคะให้โชคบินที่เราพาน้องหมาน้องแมวไปหาหมอนะคะอันนั้นน่ะเอามาเสี่ยงโชคได้ให้ซื้อจากตัวท้ายเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะในสัปดาห์นี้นะคะ10 14 21นะจ๊ะแล้วก็43นะมาดูวันดีกันบ้างพรุ่งนี้รายจ่ายเยอะนะตัวเองนะจ๊ะพรุ่งนี้รายจ่ายเยอะเนาะหรือถ้าพรุ่งนี้รายจ่ายที่บ้านไม่เยอะนะแม่ก็จะโทรมาเขาเรียกว่าบอกว่าต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะให้เราฟังข่าวเนาะวันศุกร์รู้สึกอึดอัดใจนะจ๊ะวันเสาร์ดีเกี่ยวเรื่องของเงินก้อนเกี่ยวเรื่องการเสี่ยงหรือว่าช้อปปิ้งซื้อของที่อยากได้เป็นของที่มีมูลค่ามีมูลค่าทางใจมีมูลค่าทางสังคมนะจ๊ะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน วันจันทร์เนี่ยมันแปลว่าทานอาหารอร่อยได้ของที่ถูกใจนะจ๊ะวันอังคารรู้สึกเบื่อหรือว่าปวดท้องในวันอังคารเนี่ยถ้าคาดหวังอะไรยังไม่ได้อย่างที่หวังวันพุธงานดีงานเทียบงานเยอะนะคะถึงจะออกนอกบ้านก็ยังงานเยอะอยู่นะโดยรวมแล้วอาจารย์มองว่าดวงยังดีนะจ๊ะตัวเรานะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะหลายคนบอกว่าอาจารย์ทำศัลยกรรมมันไกลตัวหนูจังเลยก็ให้เปลี่ยนแค่สีผมเปลี่ยนลุคเรื่องการแต่งตัวก็ถือว่าเสริมดวงเหมือนกันนะคะเลขบอกไปแล้ววันดีแล้วสีเสื้อผ้าสีขาวนะสีขาวดีน้ำเงินดีแล้วก็ส้มขาวน้ำเงินส้มดีมากในสัปดาห์นี้สีที่ควรเลี่ยงนะคะสำหรับชาวราศีกุมคือสีน้ำตาลในสัปดาห์นี้ไม่เหมาะเท่าไหร่ค่ะนะคะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญเกี่ยวเรื่องเติมน้ำมันตะเกียงนะคะถวายน้ำดื่มพระหรือว่าบริจาคน้ำก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ทำบุญเกี่ยวเรื่องของเรียกว่าการให้ทานน่ะหมายความว่าให้เงินให้อาหารให้เสื้อผ้าได้หมดเลยเก็บเสื้อผ้าบริจาคก็ได้นะลองทำดูแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าชีวิตเปลี่ยนเป็นยังไงนะจ๊ะกำลังจะดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเสริมดวงด้วยวิธีที่อาจารย์บอกไปเนี่ยยิ่งจะทำให้ดีมากขึ้นทำบุญกับคนตาบอดหรือว่าผู้พิการทางสายตายิ่งจะดีมากค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยใครที่เป็นเฒ่าแก่เนี่ยสัปดาห์นี้คนเก่าจะออกคนใหม่จะเข้านะจ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของกิจการนะศัลยกรรมทำได้การกู้ทำได้นะคะเรื่องเดินทางต่างประเทศได้เป็นแบบประเทศแล้วนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงแล้วเนาะวันดีสีเสื้อผ้าเลขครบถ้วนจ้ะมาเลยชาวมีนค่ะชาวมีนสัปดาห์นี้นี่ไพ่หนึ่งดาบขึ้นเนี่ยนะคะใครป่วยอยู่จะแข็งแรงขึ้นชาวราศีมีนมีนที่ทำงานประจำจะได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่ามันแลสูงขึ้นแต่ว่าเงินอาจจะยังไม่ได้เพิ่มนะจ๊ะได้รับมอบหมายงานที่มันแลดูยากแต่ตัวคุณทำได้นะจ๊ะมาเลยจ้ามีโชคนะบอกเลยนะแต่เรื่องความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ๊ะหรือว่าระวังแฟนป่วยด้วยในสัปดาห์นี้มีนมาเลยจ้ามีรายงานตัวมีเงินดีนะตัวเองนะเงินดีเงินเกี่ยวกับเรื่องงานเงินเกี่ยวกับเรื่องของโชคยังดีอยู่นะในสัปดาห์นี้เรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำงานประจำยังเลิศช่วงเนี้ยเจ้านายอุปถัมภ์รักใคร่ดีหรือมันมีเกี่ยวกับเรื่องของเสน่หาเข้ามาหรือเปล่าในช่วงนี้นะจ๊ะในเรื่องของคนค้าคนขายคนค้าขายยังค้าขายดีมีกำไรจ้าแต่ตัวเราเนี่ยหรือชาวราศีมีนเนี่ยทำหลายอย่างบางทีแล้วเนี่ยถ้าทำงานหลายหน้าอาจจะไม่ได้ดีพร้อมหมดทุกหน้าแต่ทำงานหลายอย่างก็ดีอยู่แล้วงานช่างดีนะช่างงานช่างก็คืองานที่เขาเรียกว่าตัวเราใช้ความสามารถของเราคนเดียวดีมากในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรก็เถอะนะจ๊ะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเครื่องดื่มงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกลางคืนในสัปดาห์นี้ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวนะใครที่มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินให้ขึ้นแบบนี้อาจารย์มองว่ายังรับมากกว่าจ่ายแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยงานเข้ามาจากเรื่องงานมากกว่านะคะเรื่องโชคเป็นเรื่องรองนะไม่ใช่เรื่องหลักนะจ๊ะบริวารดีส่งเสริมงานดีสนับสนุนคนที่เป็นเฒ่าแก่จะได้ลูกน้องที่เขาเรียกว่าขยันนะขยันฝากงานได้ตัวเราสัปดาห์นี้คำพูดมีอำนาจแต่ที่เขาเรียกว่าถึงเวลางานก็เข้มได้นอกเวลางานก็ผ่อนผันได้จะดีมากในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยในสัปดาห์นี้จะมีคนเข้ามานะแต่ตัวเรายังไม่ชอบใช้คำนี้นะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วรักไม่เด่นเนาะหนึ่งแฟนน่ะสุขภาพไม่ดีมีเรื่องกังวลใจไม่สบายใจหรือว่าป่วยตัวเราเนี่ยบางทีเหนื่อยแล้วพูดแรงนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนต้องดูเกี่ยวกับเรื่องคำพูดตัวเราให้ดีนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนเดี๋ยวก็นะคนโสดบอกไปแล้วคนที่มีคู่บอกไปแล้วมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะแข้งหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเลือดจางนะคะน้ำเหลืองไม่ค่อยดีสัปดาห์นี้นะบางคนเนี่ยตื่นมากลางดึกนอนไม่ค่อยหลับนะจ๊ะพักผ่อนน้อยเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าบางทีก็คิดเรื่องเก่าๆในอดีตหรือว่าฝันร้ายด้วยในสัปดาห์นี้นะ มันเป็นแค่ระยะสั้นๆมากกว่าอาจารย์มองว่าดวงเราในสัปดาห์นี้มันก็ดีขึ้นนะมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำไปนะสำหรับชาวราศีมีนนะจ๊ะเงินรับมากกว่าจ่ายนะคะงานเงินนะคะความรักและสุขภาพแล้วมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภบ้างนะในเรื่องของโชคลาภบ้านเลขที่ให้โชคอายุคุณแม่ให้โชคนะคะหรือบางคนมีโชคจากเลขของความฝันด้วยนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก่อนในสัปดาห์นี้92ในสัปดาห์นี้24 80นะคะแล้วก็81เลขประมาณนี้พรุ่งนี้เหมาะกับการซื้อลอตเตอรี่พรุ่งนี้คือพฤหัสศุกร์มีโชคนะจ๊ะพฤหัสเนี่ยโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนาะวันศุกร์โชคเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆนะจ๊ะวันเสาร์เนี่ยงานดีแต่เรื่องความรักไม่ดีนะคะอาทิตย์งานใหม่วันจันทร์เตรียมตัวรับเงินรับทรัพย์นะจ๊ะวันอังคารจะเครียดสักหน่อยหรือว่าแปลว่าในวันอังคารเราฝันร้ายหรือว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะส่วนวันพุธงานเยอะให้เรียงลำดับงานให้ดีค่ะนะคะครบแล้วหลักๆแล้วว่าตัวเราอะสัปดาห์นี้อาการของชาวราศีมีนน่ะอยากได้เงินง่ายๆมากกว่าไม่อยากได้เงินจากความเหนื่อยอาจารย์มองแบบนี้แต่ได้หมดบอกได้เลยนะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมอารมณ์สีเสื้อผ้าที่ดีในสัปดาห์นี้น้ำเงินฟ้าเขียวนะจ๊ะดีมากนะจ๊ะสัปดาห์นี้สีที่ควรเลี่ยงอาจารย์ให้เป็นสีม่วงนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของค่าอาหารสัตว์หมาแมวจรจัดทำบุญกับเขาเรียกว่าผู้ป่วยอนาถานอนติดเตียงจะดีมากนะในสัปดาห์นี้อีกหนึ่งอย่างคือมันทำได้ที่บ้านเลยคือการสวดมนต์ทำสมาธิอย่าลืมอุทิศบุญให้กับเทวดารักษาตัวเราเนาะนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยใครเดือดร้อนเรื่องการเงินอยู่แม่สามารถช่วยเหลือได้นะจ๊ะครบแล้วจ้านะจ๊ะใครอยากที่จะกู้บ้านกู้ผ่านสัปดาห์นี้ไม่เหมาะการทำสัญญกรรมถ้าทำแล้วมีโอกาสที่จะต้องแก้นะจ๊ะครบเรียบร้อยวิธีเสริมดวงแล้วเนาะมาชาวเมษนะคะเริ่มต้นทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้วันพฤหัสที่25ถึงวันพุธที่1กรกฎาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์เนี้ยก็จะเป็นไลฟ์พิเศษชาวราศีเมษสัปดาห์นี้ไปเที่ยวไหนบางคนเที่ยวไปด้วยไหว้พระไปด้วยทำบุญไปด้วยมันเป็นการเดินทางที่เขาเรียกว่ามีความสุขในสัปดาห์นี้เนาะมีโอกาสเรื่องการเปลี่ยนที่กินที่นอนนะไพ่ขึ้นแบบนี้บางทีไปในสถานที่เก่าๆที่เราชอบไปมีโอกาสที่ได้เจอคนรักเก่าหรือเพื่อนเก่าในอดีตแต่มันแปลว่ามีความสุขนะจ๊ะมาเลยสัปดาห์นี้เงินก็เลิศนะตัวเองชื่อเสียงก็มีสัปดาห์นี้ชาวราศีเมษมาเลยจ้ารายงานตัวค่ะนะคะเมษจะมีการเรื่องการเดินทางไกลแล้วนะต่างประเทศก็เด่นแล้วนะตัวเองสัปดาห์นี้มีโชคเล็กๆด้วยนะจ๊ะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้อาจารย์ทายว่ายังได้งานใกล้บ้านได้งานที่เราทำมีความสุขหรือว่ามันตรงกับความสามารถที่เราเรียนมานะจ๊ะงานประจำยังดียังมีความมั่นคงงานประจำค่อนข้างเรียบง่ายนะจ๊ะคนค้าคนขายในสัปดาห์นี้ขายดีเป็นพิเศษค้าขายดีมีกำไรในสัปดาห์นี้นะไพ่ขึ้นแบบนี้ชาวราศีเมษสัปดาห์นี้ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์อะบางทีแล้วแอบไม่ขยันไพ่มีเท้าไม่มีเลยจะต้องขยันมากกว่านี้นะขาดเรื่องความขยันนะจ๊ะระวังคู่แข่งจะแซงเอาไปกินนะใครที่เดี๋ยวนะใครที่ค้าขายสัปดาห์นี้ก็ยังค้าขายดีมีกำไรลูกค้าเก่านะลูกค้าใหม่ก็ยังมีแต่ลูกค้าเก่าค่อนข้างที่สำคัญชาวราศีเมษอยู่ได้จากลูกค้าประจำฐานลูกค้าเก่าลูกค้าประจำนะคะยังเยอะอยู่ในสัปดาห์นี้ชาวเมษมีการเดินทางสถานที่ใกล้น้ำนะเดินทางไกลปลอดภัยไม่มีอุปสรรคค่ะสำหรับชาวเมษนะมาดูเรื่องในเรื่องของการเงินทายว่ายังรับมากกว่าจ่ายสัปดาห์นี้อยากได้อะไรซื้อก็จ่ายเลยแต่ทายว่าชาวราศีเมษยังซื้อได้หรือยังจ่ายได้ในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะมาดูต่อบางคนอยากได้รถใหม่นะเป็นหรือเปล่ามีไหมบางคนเนี่ยบอกว่ามีเกณฑ์เรื่องการย้ายงานหรือเปลี่ยนงานไหมคะอาจารย์ก็ทายว่ามีด้วยนะจ๊ะ แต่ไม่เป็นไรหรอกมันแปลว่าเปลี่ยนเราดีขึ้นมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะจ๊ะคนค้าขายรายวันมันแปลว่าได้เงินตลอดหรือว่าได้เงินทุกวันนะในสัปดาห์นี้สำหรับชาวเมษงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเครื่องดื่มของน้ำของเด็กเล่นนะจ๊ะก็เด่นด้วยนะในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะใครเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้จะเอาเงินมาคืนสัปดาห์นี้เนี่ยมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้คนที่โสดมีโอกาสที่คนเก่าจะติดต่อกลับมามีโอกาสที่เพื่อนเก่าจะเปลี่ยนความสัมพันธ์จากเพื่อนมาคบเป็นแฟนก็มีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นด้วยสำหรับคนโสดนะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วในสัปดาห์นี้ก็รักกันดีนะจ๊ะแต่ว่าสัปดาห์นี้ตัวเรามีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะช่วยเหลือแฟนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแฟนจะแต่งรถแฟนจะซื้อเงินอาจจะเขาเรียกว่ารวมกัน2คนอารมณ์แบบนี้สัปดาห์นี้จะทำศัลยกรรมทำได้ออกมาสวยน่ารักหรือมองแล้วแบบเด็กๆสัปดาห์นี้ชาวราศีเมษอ่ะเขาจะสุขุมมากขึ้นมีความน่ารักมีความอ่อนโยนมากขึ้นสัปดาห์นี้ชาวราศีเมษให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องของมิตรภาพนะจ๊ะมาดูต่อชาวเมษจ๋าสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของสุขภาพใครว่าอ้วนขึ้นกินเก่งขึ้นหรือเปล่าแต่ไม่ได้บอกว่าป่วยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาเป็นหลักนะในสัปดาห์นี้สายตาข้อเข่าระบบขับถ่ายบางคนท้องผูกนะจ๊ะไม่ได้บอกว่าป่วยแต่มีอาการอย่างที่อาจารย์บอกนะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ชาวราศีเมษยังมีโชคนะคะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้ใครออกรถทะเบียนป้ายแดงมาแล้วเสี่ยงได้เลยค่ะนะคะบ้านเลขที่ของแม่เด่นมากนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ71 65 85 91และ20วันที่ดีนะคะพรุ่งนี้ซื้อลอตเตอรี่ได้นะพรุ่งนี้คือพฤหัสนะคะพฤหัสเหมาะการเสี่ยงโชคเหมาะการจัดบ้านนะจ๊ะวันศุกร์นะวันศุกร์ก็จะดีเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่างานประจำผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าจะเข้าหาผู้ใหญ่ให้ไปวันศุกร์เนาะจะไปคุยเรื่องสำคัญขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่วันศุกร์ดีมากนะจ๊ะเสาร์ก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าสถานที่เก่าๆแต่ว่าก็จะได้เงินก้อนด้วยเนาะวันอาทิตย์มีความสุขวันจันทร์มีเรื่องการเดินทางจันทร์และอังคารไม่อยู่บ้านนะแต่ว่าเดินทางได้หรือว่าดีค่ะนะคะวันพุธมันแปลว่ามีโชคด้วยบางทีมีโชคจากเด็กอะไรนี้ด้วยนะคะบริวารบางทียังไม่ได้ดั่งใจแต่ก็ปล่อยไปสัปดาห์นี้ชาวราศีเมษอย่างที่อาจารย์บอกบางทีแล้วมันแปลว่าเที่ยวก็ได้หรือว่าทำบุญไปด้วยก็ได้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะไม่ซีเรียสสัปดาห์นี้แต่บางทีแล้วตัวเราจะช้าเกินไปนะคะขายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขยันตอบเพจต้องขยันตอบลูกค้านะจ๊ะต้องขยันโพสขยันตื่นแต่เช้าเปิดร้านถ้าเกิดว่าใครเปิดร้านนะครบแล้ววันดีสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้สีที่ดีคือสีชมพูฟ้าขาวแดงสัปดาห์นี้สีที่ควรเลี่ยงเป็นสีอะไรดีล่ะสีที่ไม่ค่อยเหมาะหรือว่าควรเลี่ยงอาจารย์ให้เป็นสีน้ำตาลละกันนะในสัปดาห์นี้สำหรับชาวราศีเมษนะคะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่เข้าใจทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กบางทีหยอดตู้ในเขาเรียกว่าร้านสะดวกซื้อที่มีรูปเด็กอะไรเงี้ยได้หมดเลยลองเซิร์ชไปทำบุญออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรสถานสงเคราะห์ที่ช่วยเหลือเด็กอะไรเงี้ยก็ดีด้วยนะจ๊ะหลักๆแล้วนะเด็กแล้วก็ทำบุญเกี่ยวเรื่องการอุทิศบุญให้กับพระแม่ธรณีนะจ๊ะจะดีมากในสัปดาห์นี้เสีย2อย่างก็เกินคุ้มแล้วนะครบถ้วนเรียบร้อยค่ะวิธีเสริมดวงแล้ววันดีแล้วสีเสื้อผ้าแล้วเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวเรื่องของโชคแล้วครบเรียบร้อยจ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะจ๊ะมาเลยเราจะมาต่อที่ชาวราศีพฤษภเกิดอะไรขึ้นไพ่5ถ้วยแบบนี้เนี่ยนะคะมันแปลว่าคิดเรื่องเก่ามันเป็นอารมณ์บางทีจะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าเหงาเศร้าในสัปดาห์นี้มาดูกันแต่ใครมีปัญหาอยู่เนี่ยยังหาทางออกได้หลายๆคนชอบคิดเรื่องเก่าเนี่ยไพ่ฤาษีขึ้นนะจ๊ะ5ถ้วยขึ้นสัปดาห์นี้บางทีมันแปลว่าทุกข์ใจเพราะบริวารลูกเต้าลูกน้องคนที่เราดูแลมีไหมเป็นไหมแค่7 วันเองนะ พฤษภมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางพฤษภระวังมีปัญหาข้างบ้านระวังมีปัญหาข้างบ้านเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนาะอาจารย์อ่ะมาเรื่องแรกมาดูกันแต่แฟนดวงดีนะแฟนดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของงานด้วยงานของแฟนกำลังดีนะจ๊ะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่นะคะสมัครงานไว้ชาวราศีพฤษภเนาะยังไม่ได้งานอย่างที่หวังนะจ๊ะมันจะเป็นงานแบบรับจ็อบอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าใครทำงานที่เกี่ยวกับเทาๆสัปดาห์นี้มีปัญหานะงานประจำมองว่าเบื่อเหนื่อยอยากเปลี่ยนอยากย้ายไม่สนับสนุนเรื่องการย้ายหรือว่าการเปลี่ยนงานในช่วงนี้บางทีแล้วหนีปัญหาแบบไหนก็จะไปเจอปัญหาแบบนั้นนะจ๊ะสัปดาห์นี้ไม่เหมาะกับการทำสัญญกรรมนะมาดูคนค้าขายในสัปดาห์นี้นะงานยังเยอะนะตัวเราแต่ว่าก็ต้องระวังมีปัญหากับลูกค้าด้วยนะจ๊ะอย่างที่บอกบางทีทุกอย่างยังไม่ได้ดังใจหรอกบางทีลูกค้าช่วงนี้ก็จะเยอะๆสักนิดนึงบางทีถามซอกถามแทรกถามละเอียดสักนิดนึงนะจ๊ะมันเลยความรู้สึกว่าเฮ้ยถอดหายใจยาวๆอารมณ์แบบนี้นะชาวราศีพฤษภเนาะระวังแม่ป่วยในสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่บอกบริวารมักจะทำปัญหาให้หรือว่าพูดจาแรงใส่เราบางทีนะจะบอกว่าทำงานเยอะแยะบางทีเป็นหัวหน้าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะแต่ว่าคนในบ้านเนี่ยไม่ค่อยให้ความเคารพหรือว่าพูดไม่มีหางเสียงใส่พูดเอาแต่อารมณ์ตัวเองบางทีตัวเราก็มีความรู้สึกท้อแท้ใจมันจะเกิดอารมณ์แบบนี้นะจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยสัปดาห์นี้ถ้าหาได้มันก็แปลว่ายังจ่ายเยอะนะเรื่องเงินยังเก็บไม่ค่อยอยู่หรือเก็บไม่ค่อยได้เนาะมันแปลว่ามีผ่านมือเข้ามานะจ๊ะแล้วก็มีไปลงทุนเพิ่มอารมณ์แบบนี้ใครมีปัญหาเรื่องการเงินมันแปลว่าตัวเราเนี่ยยังแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้แต่ถ้ายาวๆนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะใครที่จะกู้ในสัปดาห์นี้มองว่ายังกู้ไม่ผ่านมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางไกลด้วยนะจ๊ะในเรื่องของการเงินจะมีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องของการเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนยางรถนะคะมันแปลว่าโดนอะไรทิ่มก็ได้นะคะยางแบนก็ได้ในสัปดาห์นี้นะระวังแม่ไม่ค่อยสบายในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนที่โสดคิดถึงรักเก่าๆที่ล้มเหลวในอดีตคิดถึงคนเก่าๆคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแต่ไม่ได้แปลว่ากลับไปนะจ๊ะคนที่อกหักเนี่ยใหม่ๆเนี่ยอยากจะหาใครสักคนนึงมาเป็นไม้กันหมาอยากจะหาใครสักคนนึงมากบเกินว่าเราก็ไม่ใช่มีใครไม่แนะนำจ้ะเพราะสุดท้ายแล้วมีแต่ลากปัญหาเข้าหาตัวนะจ๊ะอยู่โสดไปก่อนในสัปดาห์นี้นะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยนะจ๊ะจะบอกว่าตัวเรารักไม่ค่อยหวานหรอกนะจ๊ะเพราะว่าแฟนเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานดวงเขากำลังดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลเรามากสักเท่าไหร่ในสัปดาห์นี้บางทีแล้วเรื่องคำพูดคำจามันแปลว่าชอบเอาชนะกันด้วยนะจ๊ะรักในสัปดาห์นี้ไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่อาจารย์ทายเลยว่ารักยังไม่หวานนะจ๊ะหรือว่ารักยังไม่เด่นนั่นเองนะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสายตาภูมิแพ้ผิวหนังผื่นคันแพ้ง่ายข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงหลังย่อสัปดาห์นี้จะมีปัญหาหนักเกี่ยวกับเรื่องของหลังเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภไพ่ขึ้นแบบนี้อยากจะบอกเหลือเกินว่าโชคไม่เด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภที่อยากเสี่ยงโชคไปฟังราศีที่เขามีโชคแล้วเอาเลขในนั้นอันนี้คือวิธีการนะคะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภคือเลขที่เป็น2ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือของคนรักนะจ๊ะทะเบียนรถคันที่คุณเสียเงินหรือว่าเพิ่งซ่อมนั่นซ่อมนี่นั่นแหละนะคะให้โชคเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก่อนสัปดาห์นี้9 8 9 7 7 5 2 0นะคะมาดูวันดีกันบ้างวันดีพรุ่งนี้พฤหัสใช่ไหมพรุ่งนี้วันพฤหัสเนี่ยนะสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะให้ลง TikTok โทรหาแม่หน่อยสิไม่ใช่เล่น TikTok นะโทรหาแม่หน่อยแม่ไม่ค่อยสบายหรือเปล่านะคะหรือว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้ติดต่อแม่ไหมชาวพฤษภจ๋านะจ๊ะพฤหัสศุกร์วันศุกร์เหมาะกับการสวดมนต์ทำสมาธิอ่านหนังสือวันศุกร์ก็จะเงียบๆสักหน่อยวันเสาร์นะจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะนะคะวันอาทิตย์มีเกณฑ์เรื่องการเดินทางแต่ก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของรถด้วยวันจันทร์ระวังมีปัญหากับข้างบ้านนะจ๊ะหรือว่าจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะอังคารและพุธมันแปลว่างานเยอะนะคะ เอาโดยรวมแล้วเนี่ยงานยังมีเงินยังหาได้แต่ชาวราศีพฤษภสัปดาห์นี้ขาดกำลังใจขาดแรงบันดาลใจขาดกำลังใจนะคะแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าไม่เห็นมีใครรักเลยไม่เห็นมีใครสนใจเลยนะมันจะเกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะจ๊ะอ่ะไม่เป็นไรใครไม่รักอาจารย์รักนะต้องช่วยแชร์แซวทุกคนนะจ๊ะวันดีแล้วสีเสื้อผ้ามาดูนะสัปดาห์นี้สีที่ดีคือน้ำตาลขาวดำดีมากนะจ๊ะสัปดาห์นี้ให้เลือกเป็นสีฟ้าแล้วกันเนาะนะจ๊ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมไหว้พญานาคนะคะสวดมนต์ทำสมาธินะจ๊ะดีมากเอาแค่สองอย่างพอดีแม่ทำบุญกับคนที่เขาเรียกว่าป่วยอนาถาหรือว่านอนติดเตียงนะจ๊ะสามอย่างให้เลือกทำเอาตามที่เราสะดวกนะจ๊ะบางคนบอกว่าอาจารย์ดวงไม่ดียังแนะนำให้ทำบุญอีกเดี๋ยวหนูต้องใช้เงินไม่ใช่บุญที่ไม่ต้องใช้เงินเนี่ยก็มีเนาะสวดมนต์ทำสมาธิวิปัสสนาเนี่ยนะคะพุทโธก็ได้นะเอาบทไหนก็ได้ที่เราถนัดนะจ๊ะครบแล้วงานเงินรักสุขภาพโชคลาภเลขวันดีสีเสื้อผ้าวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมเป็นกำลังใจให้พฤษภสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้จ้ะมิถุนมาเลยจ้าสัปดาห์นี้เริ่มต้นทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสที่25ถึงวันพุธที่1กรกฎาคมนี้จ้าชาวราศีมิถุนมาดูซิมิถุนสุขภาพร่างกายเป็นไงบ้างเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะต้องดูแลนะชาวราศีมิถุนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะมาเลยใครรอฟังข่าวอะไรอยู่อ่ะยังไม่ได้ข่าวเรื่องแรกใครว่างงานอยู่มิถุนจ๋าสัปดาห์นี้ว่างงานอยู่สมัครงานไว้ยังไม่ได้งานอย่างที่หวังบอกเลยนะบางทีก็บอกว่าจะติดต่อมาหายเงียบเลยยังไม่ติดต่อมาสัปดาห์นี้รอฟังข่าวอะไรในสัปดาห์นี้ทายว่ายังไม่ได้ข่าวงานยังไม่ได้อย่างที่ตัวเองหวังนะจ๊ะงานประจำยังดีอยู่มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะแต่ว่าในเรื่องของงานประจำเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเขาปรับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนนะจ๊ะบางคนบอกว่าอาจารย์มีโอกาสที่จะได้ออกจากงานไหมมีโอกาสที่จะได้ออกจากงานด้วยนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสำหรับใครที่ได้ออกกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเกิดว่าคุณทำงานที่บริษัทเนี้ยนานๆแล้วอายุงานนานๆอะไรเงี้ยนะจ๊ะมีโอกาสออกสูงมากนะมาดูต่อคนค้าคนขายในสัปดาห์นี้ชาวราศีมิถุนยังไม่ได้อย่างที่หวังยังไม่ได้ดั่งใจในเรื่องของการค้าดีช่วงต้นสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต้นสัปดาห์หรือว่าช่วงประมาณพฤหัสศุกร์เนี่ยต้องรีบทำแล้วนะจ๊ะพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ย3 วันนี้ต้องรีบทำใน7 วันเนี้ยมันจะมีวันดีมีวันที่เราจะเขาเรียกว่าหาเงินได้ดีเนี่ย3 วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธมีอุปสรรคหรือว่าแปลว่าได้น้อยนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจารย์มองว่าหาได้แต่ยังจ่ายเยอะบางทีมีโอกาสที่จะต้องดึงงัดเงินเก่าออกมาใช้ด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างนะระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตระวังโดนตัดสัญญาณระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าโทรศัพท์ตกหน้าจอแตกตกน้ำสัปดาห์นี้บริวารน่ะจะทำให้เราปวดใจบางทีแล้วพูดไม่ดีใส่เรานะจ๊ะบางทีแล้วตวาดพูดเสียงดังพูดเรื่องที่เราผิดพลาดในอดีตนะจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะลูกเต้าก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้คืออะไรรู้ป่ะคือบางทีมันจะมีเหตุใช้คำนี้เนาะบางทีเราลูกทะเลาะกันพอเราพูดถามว่าเข้าข้างคนนั้นคนนี้หรือพูดพ่งออกมาว่าพ่อรักลูกไม่เท่ากันแม่ลำเอียงนะมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะเรื่องเก่าๆในอดีตจะวนกลับมาทำให้เราปวดหัวอีกแล้วหรือต้องมานั่งแก้ปัญหาชาวราศีมิถุนตัวเราเนี่ยมีบนบานอะไรแล้วยังไม่ได้แก้มีไหม ให้นึกดูให้ดีนะจ๊ะถ้าเกิดว่ายังไม่สะดวกเนี่ยให้บอกเลื่อนออกไปก่อนแต่ว่าเราไม่ลืมนะเราก็จะต้องไปแก้อะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะใครที่เขาเรียกว่าติดเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินน่ะถ้าพอมีแล้วให้ทยอยจ่ายหรือทยอยใช้นะจ๊ะให้นึกถึงวันที่เขาเรียกว่าเขาให้เรามานะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินน่ะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนจากแม่ใครจะกู้อาจารย์มองว่ายังกู้ไม่ผ่านนะสัปดาห์นี้งดเรื่องการทำศัลยกรรมด้วยนะจ๊ะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยคนที่โสดเนี่ยมองเลยว่านะว่าถามว่าจะมีคนเข้ามาแต่มันแปลว่ามีคนมีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าเขาปิดบังความจริงอาจารย์ให้เขาเรียกว่าให้ดูให้ดีก่อนว่าถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาคือตัวเราเนี่ยมันจะเชื่อใจมากเป็นพิเศษจะมีนิสัยความคล้ายนะคะเหมือนเราบางคนเกิดปีเดียวกันใช้คำนี้เลยนะบางคนเกิดปีเดียวกันบางคนเจอคนลักษณะที่เหมือนแฟนเก่าอารมณ์แบบนี้นะจ๊ะเช็คให้ดีก่อนว่าเขามีใครไหมคนโสดไม่ค่อยเวิร์กนะคนโสดที่อยากอยู่โสดไปก่อนจัดว่าดีนะคะนะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยนะจ๊ะจะบอกว่าเราจะเกิดอารมณ์แบบน้อยใจแฟนว่ามีปัญหาเรื่องการเงินตั้งๆที่เขาช่วยได้แต่เขาไม่ช่วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมันแปลว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเขาอะเอาแต่ตัวเขาไม่เขาเรียกว่าเอาแต่สุขทุกข์ไม่เอาอารมณ์แบบนี้ในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้ไม่เด่นทั้งคนโสดและคนมีคู่รักไม่ได้ดั่งใจค่ะนะคะถ้าคาดหวังให้เขาเป็นแบบไหนดั่งใจเรายังไม่ได้แบบนั้นค่ะนะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยโรคเก่าโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์โรคที่เกี่ยวกับเรื่องระบบช่องคอนะคะโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะสายตาความดันไมเกรนได้หมดเลยในสัปดาห์นี้เนาะมดลูกยังต้องระวังตัวเรานะจ๊ะบางคนเนี่ยต้องเขาเรียกว่าไปพบแพทย์หาหมอบางคนเนี่ยลิสีดวงทวารเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะต้องเขาเรียกว่าโดนผ่าตัดอะไรอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะเรื่องสุขภาพต้องดูให้ดีบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าหายใจแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบหายใจติดขัดในสัปดาห์นี้อย่ายกของหนักนะใครที่เขาเรียกว่าตั้งครรภ์อยู่มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของครรภ์เป็นพิษหรือว่ามีโอกาสเกี่ยวเรื่องการหลุดด้วยนะในสัปดาห์นี้ต้องระวังมากๆเลยหลายๆอย่างนะจ๊ะจะเซ็นสัญญาเอกสารจะตกลงอะไรกับใครเนี่ยเป็นระยะยาวเนี่ยนะคะจะซื้อประกันนะจะเขาเรียกว่ากู้ซื้อบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการทำสัญญาซื้ออะไรยาวๆมันแปลว่านี่ระยะยาวจะมีปัญหานะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้อาจารย์มองว่าโชคบางทีแล้วไม่ค่อยเด่นนะจ๊ะแต่ถ้าอยากซื้อเนาะให้เขาเรียกว่าซื้อเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนรถของแม่อายุย่างของแฟนให้โชคนะจ๊ะเช่นแฟนอายุ35ก็ซื้อเป็น36อันนี้สมมุตินะจ๊ะเลขที่เดี่ยวนำเกี่ยวเรื่องของโชคลาภ46 201032แล้วก็3อะไรดีล่ะ34นะจ๊ะวันที่ดีเริ่มสตาร์ทเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดีเกี่ยวเรื่องของการเงินหรือพรุ่งนี้เนี่ยแม่อาจจะคุยเกี่ยวเรื่องการแบ่งทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะในวันพรุ่งนี้จัดนะจ๊ะพฤหัสศุกร์ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินพฤหัสศุกร์เสาร์เรื่องเงินและเรื่องโชคนะคะวันอาทิตย์นะจ๊ะวันอาทิตย์เนี่ยงดเรื่องการลงทุนนะวันจันทร์จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่ามือถือนะอังคารและพุธเนี่ยหงุดหงิดใจทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ดั่งใจนะคะงดเรื่องการลงทุนด้วยนะครบแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะงานเงินรักสุขภาพโชคลาภเลขวันดีสีเสื้อผ้าเรามาดูนะสีเลือดหมูดีในสัปดาห์นี้สีขาวดีนะจ๊ะสีน้ำตาลดีสีส้มดีในสัปดาห์นี้ให้เลี่ยงเป็นสีแดงสักหน่อยดีกว่าไหมแดงและน้ำเงินไม่เหมาะนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนในสัปดาห์นี้จัดนะจะบอกว่าอุปสรรคมีไว้พุ่งชนไพ่เวรกรรมเนี่ยหรือว่าไพ่เจ็ดเม้นแบบนี้บางทีแล้วอะถ้าเราทำดีมาโดยตลอดมันก็จะดีนะจ๊ะบางทีมันแปลว่าสิ้นสุดอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้เนาะครบถ้วนเรียบร้อยจ้าใครที่มีอะไรปิดบัง บางทีอ่ะมันมีโอกาสที่จะโดนเปิดเผยหรือว่าเรื่องแดงด้วยต้องระวังให้มากนะจ๊ะครบถ้วนวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมสัปดาห์นี้ทำบุญเกี่ยวเรื่องของโรงพยาบาลทำบุญเกี่ยวเรื่องของการเดี๋ยวก่อนนะบริจาคเลือดทำบุญเกี่ยวเรื่องของวัดพระบาทน้ำพุทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวเรื่องของการกุศลจะเด่นมากนะจ๊ะอย่าลืมเรื่องการอะไรล่ะการใช้หนี้นะคะหรือว่าการที่ก็เรียกว่าแก้บนนะจ๊ะครบแล้วลูกและบริวาร นะจะทำให้ปวดใจนะคะโอเคครบแล้วเรียบร้อยวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมแล้วค่อนข้างที่มีอุปสรรคจ้าในสัปดาห์นี้สำหรับชาวราศีมิถุนจะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้มิถุนสู้ๆค่ะมาเลยจ้ากรกฎนะจ๊ะมาชาวราศีกรกฎรายงานตัวในขอหัวใจอาจารย์หน่อยสิใครเป็นกรกฎบ้างใครมีแฟนที่เกิดกรกฎบ้างอันนี้ฟังเผื่อแฟนได้ด้วยนะจ๊ะแชร์ไว้หน้าเฟซเนี่ยแฟนจะได้ฟังด้วยเผลอเนี่ยบางทีอ่ะถ้าผู้ชายไม่ชอบดูดวงเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่าตัวเราเกิดราศีอะไรนะจ๊ะอันนี้ถามเมียได้เมียรู้แล้วดูอาจารย์มาหลายปีแล้วกรกฎมีโชคเห็นตัวเองเช็คเหงื่อชาวราศีกรกฎสัปดาห์นี้มีโชคกรกฎหมกมุ่นหรือเปล่าไม่กรกฎบอกไม่ค่ะอาจารย์ทำไมทำเสียงงั้นล่ะชาวราศีกรกฎมีโชคเกี่ยวกับเรื่องรักๆคล้ายๆสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นี่กรกฎนี้มีเสน่ห์นะนะจ๊ะอย่าไปเดินเฉียดแฟนบ่อยๆนะมีเสน่ห์น่าหลงไหลแต่กรกฎเนี่ยอย่าเขาเรียกว่าอย่าย่ำใจอย่าเขาเรียกว่าอย่าหัวใจพองโตเวลามีถ้าเรามีครอบครัวแล้วมีคนเข้ามาเขาเรียกว่ามาเสนอว่าจะนู่นนี่นั่นกิ๊กเกิ๊กกั๊กอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรนะจ๊ะมากรกฎนี่คิดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของบ้านชาวราศีกรกฎแฟนกำลังจะรวยแฟนกำลังจะมีโชคนะจ๊ะระวังแม่ไม่ค่อยสบายนะกรกฎนะมากรกฎช่วงเนี้ยนอนไม่ค่อยหลับป่ะเป็นไหมวันๆนึงก็จะคิดแต่เขาเรียกว่าจะคิดหรือจะดูแต่ไอสิ่งที่ตัวเองอยากได้นั่นแหละชาวราศีกรกฎเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านตัวเองนะใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วงานประจำมั่นคงอยู่แล้วยังไม่ควรเปลี่ยนหรือว่าออกนะจ๊ะคนที่ค้าขายในสัปดาห์นี้ชาวราศีกรกฎค้าขายดีมีกำไรนะจ๊ะชาวกรกฎบางทีอ่ะกรกฎก็แอบไปเจอสินค้าเก่าๆที่มันยังอยู่ในสต็อกไม่ได้หมดอายุบางอย่างไม่มีหมดอายุนะต้องบอกก่อนนะจ๊ะไปเรียกว่าไปรื้อมาทำเงินหน่อยดีไหมชาวราศีกรกฎสัปดาห์นี้ตัวเราเนี่ยคำพูดมีเสน่ห์พูดจาน่าเชื่อถือโน้มน้าวจิตใจคนเก่งนะคะตัวเราเนี่ยปรับตัวเก่งด้วยใครจะเข้ามายังไงก็แล้วแต่ชาวราศีกรกฎเนี่ยเหมาะกับการค้าขายมากเลยนะในสัปดาห์นี้เพราะตัวเราเนี่ยจะรับได้ทุกสถานการณ์นะจ๊ะคือแปลว่าอารมณ์ดีนะคนเดี๋ยวมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินมองว่ายังรับมากกว่าจ่ายจ้าในสัปดาห์นี้นะคะชาวราศีกรกฎอาชีพที่เด่นเนี่ยนะคะเป็นอาชีพกลางคืนก็ได้เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของงานช่างก็ได้นะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเครื่องดื่มนะได้หมดเลยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะได้หลายอาชีพเลยนะมาดูกรกฎเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์หรือประมาณวันพุธมีโอกาสได้จะได้งานที่เราไม่คาดคิดหรือว่างานใหม่หรือว่าลูกค้าใหม่ได้ด้วยจ้ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินมีทั้งโชครับเงินไหลทางเงินเข้าไหลทางนะจ๊ะโชคก็มีงานก็เยอะนะคะในเรื่องของการเงินช่วงเนี้ยบางทีอยากได้อะไรก็ซื้อบางทีอยากได้ทั้งสีฟ้าและสีชมพูซื้อสองสีนะอารมณ์แบบนั้นนะจ๊ะสัปดาห์นี้ใช้จ่ายตามอารมณ์ตัวเองแต่จ่ายได้ชาวราศีกรกฎจ่ายได้นะคะชาวกรกฎสัปดาห์นี้เนี่ย ในเรื่องของความรักกรกฎที่อยากทำศัลยกรรมแนะนำเลยทำได้ออกมาสวยออกมาแล้วแบบสวยแล้วมีเสน่ห์นะคะเป็นที่น่าดึงดูดใจนะสัปดาห์นี้ในเรื่องของความรักคนที่โสดเนี่ยมีคนเข้ามาคุยหลายคนตัวเราเนี่ยมีคนสนใจเยอะมากเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้ไม่เกี่ยงแม้กระทั่งถ้าเราจะอ้วนหนักเกือบ100 โลนะจ๊ะไม่เกี่ยงถ้าเราจะเป็นผู้ชายเตี้ยดำอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยมันจะมีเสน่ห์ในตัวในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเอ๊ะใช้สีพึ่งหรือเปล่าไหนแวะมาบอกหน่อยดิหลายคนบอกว่าอาจารย์คะหนูคือว่าหนูอยากบูชาค่ะหนูถามนิดนึงอาจารย์ใช้ไหมอุ้ยพูดในนี้แต่เขาก็รู้กันหมดสิว่าใช้เวลาที่จะมาบอกอะไรใครเนี่ยแปลว่าต้องรู้จริงด้วยนะจ๊ะใช้สีเนี่ยใช้ตลับนี้แหละตลับที่โชว์นี่แหละเนี่ยมันเป็นรอยมือเลยเนี่ยบางทีทองมันจะหายไปบ้างต้องบอกก่อนนะจ๊ะอ่ะมานอกเรื่องอีกแล้ววันนี้เนี่ยสุ่มให้ปู่เพชร1 องค์เพราะฉะนั้นแต่ว่าคนที่แชร์เท่านั้นที่จะมีโอกาสนะคะนี่นะปู่เพชรพยากรณ์นะแล้วยังเขาเรียกว่ายังเช่าบูชาได้4 องค์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์อ่ะพอมาพูดเรื่องเสน่ห์นี้ต้องปู่เพชรเลยนะใครชอบเรื่องการเสริมเสน่ห์อยากมีโชคนะคะได้เลยทักกล่องข้อความเพจนะอ่ะมาต่อแต่บริวารไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะลูกเต้าไม่ค่อยได้ดั่งใจในสัปดาห์นี้จะไม่เป็นไรหรอกกรกฎเนี่ยหาความสุขใส่ตัวแต่งตัวให้มันแลดูดียิ้มแย้มแจ่มใสตื่นแต่เช้าทำอารมณ์ดีเงินเข้าทั้งวันงานเยอะชาวราศีกรกฎต้องทำจิตใจเบิกบานนะห้ามแบบอยู่ดีๆถอนหายใจยาวๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะชาวราศีกรกฎนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วในสัปดาห์นี้แอบกระซิบแฟนกำลังจะมีโชคกระซิบบ้าอะไรดังขนาดนั้นนะแฟนกำลังจะมีโชคสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องรักคล้ายๆดีจังเลยสำหรับชาวราศีกรกฎแต่กรกฎต้องไม่นอกใจคู่ไม่ว่าทั้งต่อหน้าและรับหลังต่อหน้านี่นอกใจได้ไหมบางคนก็ทำได้นะนะจ๊ะมารักดีไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่สัปดาห์นี้ความรักโดดเด่นนะคะเรื่องงานดีเรื่องการเงินก็ดีตายอะไรก็ดีสำหรับกรกฎนะเรื่องที่ไม่ดีมีไหมมีจ้ะกรกฎต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าอกเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่ามดลูกในสัปดาห์นี้ใครที่มีโรคประจำตัวระวังโรคประจำตัวกำเริบชาวราศีกรกฎเนี่ยไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนนะจ๊ะดึกมันเดี๋ยวก็นะมันจะหลับไปที่เวลาที่คนเขาทำงานกันนะชาวราศีกรกฎสัปดาห์นี้บางทีฝันร้ายนะจ๊ะบางทีก็เขาเรียกว่าตื่นมากลางดึกหรือว่านอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างนี้แม่ระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือจะได้ข่าวจากแดนไกลเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าคนเจ็บคนจากทางญาติข้างแม่ก็เป็นได้นะมาดูแต่กรกฎลึกๆแล้วเนี่ยบางทีเขาหัวเราะแต่เขาอาจจะแฝงความกังวลใจในเรื่องเก่าๆในอดีตไว้ก็ได้นะมันยังไม่มาในเร็วๆนี้ชาวราศีกรกฎให้ทำจิตใจให้เบิกบานกันละกันนะจ๊ะพยายามยิ้มเยอะอารมณ์ดีหัวเราะอะไรเงี้ยล่าเริงนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบอกไปแล้วเนาะความดันไมเกรนยังต้องระวังอยู่ตัวเราเนี่ยในเรื่องของโรคยังควบคุมได้แต่โรคยังอยู่ในตัวโดยเฉพาะโรคประจำตัวนะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภกรกฎจ๋าอยากบอกเหลือเกินว่ามีโชคเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะคะเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของแฟนอายุแฟนนะอายุย่างของแฟนเบอร์โทรศัพท์แฟนได้หมดเลยนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบ้านเลขที่ก็เด่นด้วยเนาะบางคนมีโชคจากความฝันนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเดี๋ยวก่อนแนะนำให้ฝากแฟนซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ด้วยนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ20 92 42 12นะจ๊ะและ34วันที่ดีนะคะเริ่มสตาร์ทเป็นวันศุกร์พรุ่งนี้เนี่ยบางทีไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแม่นะจ๊ะหรือว่าเรื่องเก่าๆนะวันศุกร์ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตครอบครัวนะคะวันเสาร์เด่นทั้งเรื่องการเงินและความรักค่ะนะคะวันอาทิตย์รายจ่ายเยอะสักนิดนึงนะตัวนะวันจันทร์อาทิตย์จ่ายจันทร์เมคมันนี่หรือหาตังค์ได้แหละนะคะวันอังคารเนี่ยบางทีมันแปลว่าเครียดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือว่านอนไม่ค่อยหลับเนาะส่วนวันพุธมีงานใหม่เข้ามานะจ๊ะสีเสื้อผ้าที่ดีในสัปดาห์นี้สีน้ำเงินนะจ๊ะสีขาวสีดำสีเขียวดีมากในสัปดาห์นี้สีที่ควรเลี่ยงแนะนำว่าเป็นสีเทาและสีม่วงไม่เหมาะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะถึงไหนนะ วันดีแล้วสีเสื้อผ้าแล้วนะคะเลขแล้ววิธีเสริมดวงบรรเทากรรมชาวกรกฎสวดมนต์ทำสมาธิทำบุญเกี่ยวเรื่องการบริจาคเลือดการกุศลวัดพระบาทน้ำพุให้ลองโอนแบบนี้นะชาวราศีกรกฎฟังอาจารย์นะอย่าให้เคล็ดลับโอนทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ29 บาทได้ด้วยหรอได้ดินี่ไงทำตามนี้เลย29อาจารย์ให้29แถมอีก1ตัวนะสำหรับเรื่องโชคลาภนะคะโอน29 บาทและไหนมาดูซิว่าดีขึ้นไหมหมายความว่าถ้ามีปัญหาติดขัดจะมีโชคเข้ามาแบบง่ายๆจะมีคนช่วยเหลือนะจ๊ะสวดมนต์ทำสมาธิพูดซ้ำนะเดี๋ยวก่อนนะเราก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวเราเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแม่นะจ๊ะนะเป็นวิธีเสริมดวงอีกหนึ่งอย่างด้วยนะครบถ้วนนะจ๊ะอย่างที่บอกนะศัลยกรรมทำได้ออกมาสวยนะจ๊ะวิธีเสริมดวงแล้วนะคะเลขแล้วนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยเป็นกำลังใจให้ต้องเป็นกำลังใจไม่ล่ะกรกฎดวงดีนะจ๊ะในสัปดาห์นี้ผ่านไปครบถ้วนเรียบร้อยนะจ๊ะมาเลยชาวสิงห์สัปดาห์นี้ตัวเราเนี่ยต้องปรับปรุงต้องปรับตัวมีเกณฑ์เรื่องการโยกย้ายเกี่ยวเรื่องของการงานย้ายย้ายที่อะไรนี้ได้หมดเลยนะโอ้เลิศชาวสิงห์สิงห์ทำไมดวงดีอย่างนี้ล่ะสิงห์เนี่ยจะมีคนอุปถัมภ์นะตัวเองนะจ๊ะชาวราศีสิงห์มาเลยนะจ๊ะเรื่องแรกมาดูกันสิ่งดวงดีใช้คำนี้นะไพ่ใหญ่ๆเนี่ยนะคะเยอะเลยนะเลขไม่ใช่เลขอาจารย์เบอร์บายนะอาจารย์กุ้งเรื่องแรกคล้ายๆกันเรื่องแรกกับเลขมันรอเหมือนกันนะจ๊ะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านขอโทษขออภัยได้งานไกลบ้านแต่เป็นงานที่มีอนาคตมากใช้คำนี้หลายๆคนเนี่ยกำลังเฝ้ารอเกี่ยวกับเรื่องของงานต่างประเทศหรือต่างประเทศติดต่อมาหรือเราติดต่อจะไปมีโอกาสได้ไปนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของงานประจำงานประจำมีโอกาสได้เงินฟุกๆเงินพิเศษเงินเบี้ยขยันอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะได้เงินจากเจ้านายได้เงินก้อนนะในเรื่องการค้าขายสำหรับคนค้าขายหรือว่าเจ้าของธุรกิจค้าขายดีมีกำไรคำพูดเป็นเอกปากเป็นเอกสัปดาห์นี้พูดอะไรก็ขายได้มีของอะไรมาก็ขายได้สัปดาห์นี้ใครค้าขายออนไลน์เปิดเพจนะคะจดทะเบียนการค้าจดแบรนด์สินค้าลิขสิทธิ์ของตัวเองดีหมดเลยในสัปดาห์นี้นะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเกี่ยวกับเรื่องของเหลวเนาะเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างนะจ๊ะดีมากงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศการที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษาดีมากในสัปดาห์นี้จะได้บริวารที่เขาเรียกว่าขยันทำเงินได้ไว้ใจได้นะจ๊ะลูกถ้าจบงานแล้วถ้ามีงานทำแล้วเขาจะให้เงินเดือนเรานะในสัปดาห์นี้นะมันแปลว่ามีโอกาสดีๆชีวิตครอบครัวดีด้วยนะจ๊ะในเรื่องของชีวิตรักดีด้วยนะในเรื่องของการเงินชาวราศีสิงห์ยังรับมากกว่าจ่ายใช้คำนี้ยังได้เขาเรียกว่าได้มากกว่าที่เราใช้จะจ่ายอะไรจ่ายได้จะทำสัญญกรรมบางคนจะบินไปทำเมืองนอกมีโอกาสที่ได้ทำนะในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องสัญญกรรมได้เรื่องการกู้บ้านได้ปรับโครงสร้างหนี้เกี่ยวกับเรื่องของบ้านได้นะจ๊ะจะซื้อรถใหม่ได้ในสัปดาห์นี้เรื่องงานนะบางทีมีคู่แข่งแต่ไม่ต้องกลัวหรอกตัวเรามีความสามารถอยู่แล้วนะจ๊ะพูดอะไรก็ขายได้ในสัปดาห์นี้แต่มันแปลว่าต้องพูดดีนะพูดดีๆพูดในแง่บวกนะจ๊ะพูดว่าของเนี่ยมันมีคุณสมบัติหรือมันขายตัวเองใช้คำนี้นะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องการเงินบอกไปแล้วเนาะมาดูต่อเงินรับมากกว่าจ่ายมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนที่โสดมีโอกาสพบรักจากแดนไกลเจอกันทางออนไลน์ก็ได้นะจ๊ะคนที่มีคู่ในสัปดาห์นี้เนี่ยแฟนขี้หึงมากเป็นพิเศษตัวเราสวยขึ้นหรือเปล่าหลายๆคนไปทำสีผมใหม่ตัดผมใหม่เซ็ตผมใหม่อาการเป็นอย่างนี้นะในเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่รักเลิศรักดีค่ะนะคะรักเด่นนะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมีโชคเดี๋ยวนะ มีโชคจากอะไรมีโชคจากเลขมือถือที่คุณใช้มีโชคจากคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะมีโชคจากคนรักก็ได้นะสัปดาห์นี้นะคะจะได้ไปในสถานที่เก่าๆด้วยมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักเก่าหรือเพื่อนเก่าด้วยนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก่อน41 21 65 30 และ 71อีกหนึ่งตัวคือ47ค่ะนะคะวันที่ดีเริ่มสตาร์ทตั้งแต่พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เนี่ยในวันพฤหัสเนี่ยเหมาะกับการไปไหว้พระนะจ๊ะทำบุญหรือว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาเยี่ยมถึงบ้านก็เป็นได้ด้วยนะพฤหัสใช่ไหมวันศุกร์ไพ่1 เหรียญเนี่ยมันแปลถึงเงินก้อนเงินโชคลาภเงินที่เราไม่คาดคิดในวันศุกร์เหมาะกับการซื้อลอตเตอรี่ค่ะนะคะในวันศุกร์นะเสาร์ก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะวันอาทิตย์เนี่ยมีโอกาสได้ไปทำบุญอีกแล้วส่วนวันจันทร์งานเยอะนะคะวันอังคารมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางไม่ว่าจะทำบุญท่องเที่ยวนอนรีสอร์ทนะคะการพักผ่อนนี่มีความสุขเนาะและวันไหนล่ะวันพุธยังเหมาะกับการซื้อลอตเตอรี่ด้วยหรือเหมาะกับการเสี่ยงโชคจัดบ้านทำความสะอาดบ้านเหมาะมากค่ะนะคะอู้ตายแล้วจริงๆแล้ววันดีเนี่ยมันเป็นทุกวันเลยนะ7 วันนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะสิ่งมีโอกาสที่ดีขึ้นตัวเรานะครบยังครบแล้วงานเงินรักสุขภาพลืมบอกเรื่องสุขภาพป้าสุขภาพจะอ้วนขึ้นบางคนเนี่ยเดินแล้วมีความรู้สึกว่ามันมึนๆงงหัวนะจ๊ะอาจารย์นี่พูดเรื่องอะไรข้ามไปมากพูดเรื่องสุขภาพข้ามไปนะสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะในเรื่องของสุขภาพใครป่วยอยู่ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นแต่ทายว่าน้ำหนักตัวมันจะเพิ่มขึ้นด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะต้องไปตรวจบ้างเกี่ยวกับเรื่องของหน้าอกนะเกี่ยวกับเรื่องของพวกซีสพวกก้อนเนื้อจะเจอแต่ว่ายังไม่ได้อันตรายอะไรค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยสีเสื้อผ้าที่ดีในสัปดาห์นี้สีเขียวอ่อนสีม่วงสีขาวนะคะดีมากในสัปดาห์นี้นะสีที่ควรเลี่ยงอาจารย์เห็นว่าสีที่ไม่ค่อยเหมาะหรือว่าคนเลี่ยงเนี่ยเป็นสีแดงนะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมแผ่บุญให้พระแม่ธรณีนะทำเดี๋ยวก่อนนะอุทิศบุญให้กับเทวดารักษาตัวเราแล้วก็ดูแลพ่อแม่นั่นแหละดีมากในสัปดาห์นี้วิธีเสริมดวงแล้วเลขแล้ววันดีแล้วสีเสื้อผ้าครบแล้วจัดว่าชาวราศีสิงห์อีกราศีหนึ่งที่ดวงดีในสัปดาห์นี้นะจ๊ะผ่านไปชาวราศีกันมาเลยชาวราศีกันนะคะมาดูซิสัปดาห์นี้ดวงดีดวงเฮงดวงปังไหมชาวกันนี่มีอำนาจนะนะคะกันเนี่ยมีความเป็นผู้นำสูงมีความอดทนสูงเจอเรื่องยากกันก็สามารถจัดการได้นะมาดูค่ะชาวราศีกันมันเด่นเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศด้วยกันมีคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศไหมถ้าไม่ได้คิดตัวเราจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นชาวราศีกันจ๋าสัปดาห์นี้ใครใช้ชื่อเสียงเข้ามากินตัวคุณจะโดดเด่นมากขึ้นมีคนสนใจมากขึ้นนะจ๊ะคำพูดคำจาเนี่ยมันแปลว่าน่าเชื่อถือโน้มน้าวจิตใจคนเก่งคำพูดมีอำนาจในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางสถานที่ใกล้น้ำด้วยชาวกันเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานไกลบ้านแต่เป็นงานที่มีอนาคตหรือว่าเป็นงานที่ดีจัดนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำมีเกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนการออกจากงานด้วยการย้ายงานด้วยนะจ๊ะคนค้าคนขายในสัปดาห์นี้ค้าขายดีไหมก็ดีนะแต่ไม่ได้ทุกวันนะจ๊ะชาวราศีกันมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกันเนี่ยจะมีคนมาขอความช่วยเหลือหยิบยืมกู้ยืมให้ได้เท่าที่เราให้ดีไหมนะจ๊ะให้เยอะมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนหรือก่อนหน้านี้ใครที่เป็นนายประกันมาแล้วใครที่เขาเรียกว่าให้เดี๋ยวก่อนนะเขาเรียกว่าเซ็นค้ำประกันใครไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่ต้องรับใช้หนี้แทนชาวบ้านนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางทีเนี่ยตัวเราไม่มีอะไรมากหรอกจะเดือดร้อนเพราะเรื่องของคนอื่นในสัปดาห์นี้นะมาดูในเรื่องของการเงินในอย่างที่บอกหาได้เยอะแต่รายจ่ายก็จะเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะบริวารลูกเต้าลูกน้องยังไม่ค่อยได้ดั่งใจบางทีแล้วเนี่ยมันเจอคนที่เขาเรียกว่ายังทำอะไรที่แบบ มันยังไม่สมบูรณ์หรือว่ายังไม่ดีอ่ะหรือว่าไม่ค่อยขยันด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะพูดถึงบริวารหรือว่าพูดถึงลูกนะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักการเงินผ่านไปนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยคนที่โสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คุยกับคนไกลๆบางคนต่างจังหวัดบางคนต่างประเทศแต่ตัวเราเองอ่ะยังไม่ปักใจว่ารักหรือเลือกคนนี้นะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าบางทีชอบคุยแย่อะไรกันแบบนี้นะจ๊ะนะในเรื่องของความรักอาจารย์มองว่าอยู่เป็นโสดดีกว่าสำหรับคนที่โสดอยู่นะถ้ากดว่าคนที่มีคู่สัปดาห์นี้ตัวของชาวราศีกันนะต้องพูดดีๆกับแฟนต้องไม่ข่มแฟนทั้งที่เรามีอำนาจมากกว่าเขาเลยก็แล้วแต่ต้องพยายามทำตัวน่ารักนอบน้อมทำตัวน่ารักจะดีมากนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสายตามาเป็นอันดับต้นๆนะลองลงมาเนี่ยพวกภูมิแพ้หรือว่ากระดูกต้นคอใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าข้อเท้าเจ็บมีบ้างนะจ๊ะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินการผิดจังหวะเกี่ยวกับเรื่องการยกของอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงหลังยอกนะจ๊ะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือว่าการเต้นผิดจังหวะของหัวใจในสัปดาห์นี้ใครป่วยมาก่อนหน้านี้จะแข็งแรงขึ้นแต่โรคก็ยังอยู่กับเราหรือยังไม่หายยังต้องดูแลตัวเองต่อไปนะจ๊ะในบ้านจะมีคนป่วยหรือคนไม่สบายต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่ช่วงนี้ชาวราศีกันเนี่ยถ้าอยู่ไกลแม่เนี่ยต้องโทรหาแม่บ้างบางทีแม่เหงาแม่คิดถึงหรือว่าแม่น้อยใจได้ด้วยจัดนะจ๊ะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในเรื่องของโชคลาภนะจ๊ะมีโชคจากแดนไกลซื้อลอตเตอรี่ไกลบ้านมีโชคกับทะเบียนรถมอไซค์หรือว่ารถใหม่ป้ายแดงได้ด้วยนะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวเรื่องของโชคลาภก่อนสัปดาห์นี้819สัปดาห์นี้3141นะคะแล้วก็73วันที่ดีนะคะเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ไม่ค่อยดีนะพรุ่งนี้มันจะเกิดอารมณ์แบบเขาเรียกว่าเบื่อยังไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นแค่อารมณ์นะชาวราศีกันนะพรุ่งนี้คือพฤหัสนะคะก็ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจนะหรือว่าเหงาด้วยในวันศุกร์มีเกณฑ์เรื่องการเดินทางแต่ว่าเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยนะวันเสาร์เนี่ยนะคะตัวเราเนี่ยนะมันก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือว่าชื่อเสียงในวันเสาร์อาทิตย์และจันทร์2วันนี้จะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะหรือว่าทำอะไรเนี่ยมันก็มีอุปสรรคหรือว่าแรงยากนะอังคารมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานส่วนวันพุธเนี่ยระวังไม่ค่อยสบายหรือว่าเครียดเกี่ยวกับเรื่องของที่เขาเรียกว่าเราไปช่วยเหลือคนอื่นไว้หรือในวันพุธเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์จะมีคนมาขอความช่วยเหลือมันแปลว่าเราจะอึดอัดใจหรือว่าพูดไม่ออกบางทีคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยมีบุญคุณกับเราก็ได้อารมณ์แบบนี้นะจ๊ะสีเสื้อสีที่ดีคือสีส้มในสัปดาห์นี้นะสีส้มสีเหลืองดีมากสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้เป็นสีแดงไม่เหมาะเท่าไหร่นะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญกับเด็กปล่อยปลาหน้าเขียงทำบุญกับเขาเรียกว่าผู้ป่วยอนาถาที่นอนติดเตียงในสัปดาห์นี้หรือเป็นผู้บอกบุญคนอื่นก็ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยเป็นกำลังใจให้นะสำหรับชาวราศีกันนะคะตัวเราไม่เท่าไหร่แต่ปัญหามาจากคนอื่นมากกว่าประตูลูกบิดประตูที่เป็นโลหะนะคะจะเสียหรือว่าชำรุดที่บ้านนะรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าบ้านเนี่ยใครที่เขาเรียกว่าไม่อยู่ไปมาระวังโดนตัดเกี่ยวกับเรื่องของไฟนะในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยนะผ่านไปจ้าเป็นกำลังใจให้ชาวกันสู้ๆนะคะมาเลยค่ะตุลเรเบอร์มาเชียร์สัปดาห์นี้ชาวราศีตุลมีโอกาสเลือกมีทางเลือกนะคะมาดูกันนะเรื่องอะไรนะที่ดีตอบโอ้ยชาวตุลดีเกี่ยวกับเรื่องเงินก้อนเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเกี่ยวกับเรื่องของมรดกนะจ๊ะชาวราศีตุลสัปดาห์นี้อยากได้เงินหมื่นก็จะได้เงินหมื่นอยากได้เงินแสนก็จะได้เงินแสนอยากได้เงินหลายล้านก็จะได้หลายล้าน ไพ่10เหรียญ นะคะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในใบที่2หรือว่าติดตัวเจ้าชะตาของเจ้าราศีตุลชาวราศีตุลเรื่องการเงินสัปดาห์นี้ดีชาวตุลมีโชคนะจ๊ะชาวราศีตุลสัปดาห์นี้เนี่ยใครที่เขาเรียกว่ามีหมามีแมวที่บ้านระวังเขาไม่สบายหรือว่าระวังเขาป่วยแต่ใครที่ไม่เคยเลี้ยงสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะหาหมาแมวมาเลี้ยงนะมาตุลนี่ตุลคิดเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่องเกี่ยวกับเรื่องของรถราเนาะทรัพย์สินใหญ่ๆพอได้ตังก็อยากจัดสรรละพอได้ตังก็อยากซื้อละในสัปดาห์นี้ชาวราศีตุลดวงดีมีโชคตุลขอหัวใจรัวๆค่ะนะจ๊ะมาเลยตุลมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางนะมาดูจ้าเพิ่งจะบอกไปยกเนี่ยเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านแล้วก็งานที่เกี่ยวกับเรื่องกงสีงานที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจครอบครัวดีมากในสัปดาห์นี้ทำเงินดีนะจ๊ะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของใครเป็นในหน้าเรื่องการขายที่ดินขายบ้านขายรถในสัปดาห์นี้ดีนะจ๊ะงานที่เกี่ยวกับราชการเกี่ยวกับเรื่องการปกครองนะผู้พิพากษาทนายความในสัปดาห์นี้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะงานที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มในสัปดาห์นี้ดีค่ะงานออนไลน์ยังเลิศอยู่นะจ๊ะบริวารไม่ค่อยเวิร์กนะระวังเขาเรียกว่าใครที่เป็นพ่อแม่ชาวราศีตุลเนี่ยบางทีลูกจะทะเลาะกันไม่สมานฉันท์กันนะจ๊ะสัปดาห์นี้ถ้าชาวราศีตุลจะทำศัลยกรรมทำได้นะจ๊ะนะชาวตุลถ้าจะปรับโครงสร้างหนี้เกี่ยวกับเรื่องของบ้านทำได้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะชาวราศีตุลจะบอกว่าวางแผนเกี่ยวเรื่องการเงินสักหน่อยดีไหมถ้ามีเงินก้อนเข้ามาเนี่ยอย่าเพิ่งจ่ายหรือว่าอย่าเพิ่งใช้อะไรเร็วๆนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวนะใครที่อยากเดินทางยังเดินทางปลอดภัยอยู่ชาวราศีตุลนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไพ่ขึ้นแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าชาวราศีตุลมีโชคมีงานมีเงินเข้ามามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในสัปดาห์นี้แต่ควรแบ่งเก็บเนาะจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ต้องศึกษาต้องรู้ข้อมูลนะชาวราศีตุลงดอะไรที่เราไม่ถนัดหรือไม่มีความรู้เนี่ยงดเลยนะชาวราศีตุลในสัปดาห์นี้ถ้าใครทำเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าอะไรล่ะทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารก็ดีด้วยนะนะจ๊ะอาหารเครื่องดื่มดีหมดเลยนะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกรับมากกว่าจ่ายในสัปดาห์นี้นะจ๊ะในเรื่องของความรักคนที่โสดมีโอกาสที่เขาเรียกว่าคนในครอบครัวจะชักจูงหรือเราจะเจอคนที่เขาเรียกว่าอยู่จังหวัดเดียวกันอยู่อำเภอตำบลเดียวกันหรือว่าคนละแวกบ้านก็เป็นได้นะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยนะตัวเราดีแต่แฟนน่ะชอบหันหลังให้แฟนเนี่ยชอบเสียงดังใส่หรือว่าเขาว่าค่อนข้างเอาแต่ใจแต่ชาวราศีตุลเนี่ยหลักทุกคนมันแปลว่าเราต้องเราเนี่ยเป็นหลักๆของการดูแลครอบครัวชาวราศีตุลจะมีโอกาสมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักอุ้ยตายละอุตตะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ครองคนรักของชาวราศีตุลเนี่ยอย่าไปหันหลังให้เขาบ่อยนะเธอนะจ๊ะต้องพูดเพราะต้องเอาใจใส่ต้องหันหน้าถือดาบก็ไม่ได้นะต้องถือถ้วยนะจ๊ะชาวราศีตุลเนี่ยในสัปดาห์นี้บางทีเราไม่งอแฟนอาจารย์จะบอกให้นะหันหลังดีนะเดี๋ยวฉันออกนอกบ้านนะเธออะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะคนที่โสดเนี่ยมีโอกาสคุย2คนได้ด้วยนะคะคนที่โสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคนที่มีฐานะเข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาจีบได้ด้วยนะจ๊ะคนที่มีคู่รักไม่ค่อยเด่นแต่ชาวราศีตุลไม่สนใจมากกว่านะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้ขึ้นแบบนี้บางทีมักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่ากระดูกหน้าแข้งมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าห้ามยกของหนักอ่ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเดี๋ยวนะหลังสะบักไหล่ปวดไหล่ติดนะจ๊ะอาการเป็นอย่างนั้นนะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภให้ขึ้นแบบนี้มีโชคพาหมาแมวไปหาหมอซื้อเกี่ยวกับเรื่องของใบเสร็จนะซื้อเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถหรือบ้านเลขที่ที่พ่ออยู่นะคะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในสัปดาห์นี้37 36 01นะคะแล้วก็207อะไรดีล่ะ7เอาแค่นี้ละพอละ อาจารย์นี่เรามาดูวันดีกันบ้างนะคะวันดีเริ่มสตาร์ทตั้งแต่พรุ่งนี้เลยชาวตุลพรุ่งนี้ไปไหนบอกมาก่อนนะชาวราศีตุลพรุ่งนี้มีเกณฑ์เรื่องการเดินทางชาวตุลออกจากบ้านเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของยางรถนะจ๊ะพรุ่งนี้นะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกยางแบนไปไหนก็แล้วแต่ต้องเผื่อเวลามันแปลว่าช้าหรือว่าจะหลงทางได้ด้วยหลงทางไม่เป็นไรห้ามหลงรักอย่างเดียวแซวนะมีเกณฑ์การเดินทางพรุ่งนี้จ้านะจ๊ะในชาวราศีตุลนะพฤหัสวันศุกร์พฤหัสกับศุกร์มีเกณฑ์เรื่องการเดินทางแต่วันศุกร์จะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนเกี่ยวกับเรื่องของรถชาวราศีตุลเนี่ยมีโอกาสที่จะไปดูรถใหม่หรือเปล่านะคิดเอาไว้ว่าอยากซื้อนะจ๊ะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าจะซื้อแปลว่าซื้อได้อ่ะจัดแบบนี้ถ้าจะซื้อแปลว่าซื้อได้นะพฤหัสศุกร์วันเสาร์เนี่ยนะคะชาวราศีตุลเนี่ยมีโชคเงินดีแต่วันดีวันเสาร์จะมีปากเสียงกับคนรักนะจ๊ะเสาร์อาทิตย์งานเด่นนะคะวันจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าบางทีอ่ะมันแปลว่าอยู่บ้านแล้วก็หงุดหงิดอ่ะนะตัวเราเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดด้วยนะมาดูต่อนะคะเดี๋ยวนะทุ่มหนึ่งแล้วนะบอกใครบอกตัวเองจ้าแป๊บหนึ่งต่อวันอังคารรายจ่ายเยอะนะคะและวันพุธระวังปวดท้องแต่วันพุธเนี่ยจะกินเยอะหรือว่าจะกินของอร่อยด้วยนะครบถ้วนถึงอะไรแล้ววันดีแล้วสีเสื้อผ้าสีส้มสีม่วงสีขาวสีดำเลิศเด่นสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้สำหรับชาวราศีตุลคือสีแดงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะวิธีเสริมดวงมรรคกรรมทำบุญเกี่ยวเรื่องการซื้อที่ดินบริจาคที่ดินถวายวัดเดี๋ยวก่อนนะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องสังฆทานยาเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลใครชอบเรื่องการสักการะหรือการไหว้พระพิฆเนศกับพญานาคเด่นมากเลิศมากนะจ๊ะชาวราศีตุลบอกว่ารอมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องโชครอมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะจ๊ะเอาแค่พอสมควรชาวราศีตุลนะชาวตุลสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าจะหาความสุขเนี่ยตัวเราสุขได้จากเงินสุขได้จากโชคสุขได้จากตัวเองนะจ๊ะบริวารยังไม่ได้ดั่งใจอย่างที่บอกนะครบถ้วนเรียบร้อยค่ะวิธีเสริมดวงแล้ววันดีแล้วสีเสื้อผ้าแล้วเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคเรียบร้อยนะจ๊ะปรบมือชาวตุลผ่านไปชาวพิจิกชาวราศีพิจิกคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกาถึง15ธันวาหรือมีลัคนาเวลาเกิดที่ราศีพิจิกนะคะพิจิกรายงานตัวจ้าเริ่มต้นทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้วันพฤหัสที่25ถึงวันพุธที่1กรกฎาคมนี้ค่ะพิจิกมาดูซิมีโชคไหมมีเรื่องอะไรเด่นบ้างนะจ๊ะชาวพิจิกกำลังจะไปทำบุญนะจ๊ะไพ่ขึ้นแบบนี้ทำบุญก็ได้กู้เงินในระบบก็ได้นะคะกำลังคิดเกี่ยวเรื่องของการเงินก็ได้หรือว่าต้องการเงินก้อนสักก้อนหนึ่งก็ได้นะจ๊ะมาดูสิ่งที่หวังไว้เนี่ยต้องทุ่มเทมากกว่านี้นะชาวราศีพิจิกนะคะมาเลยเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้อาจารย์มองว่ามันได้งานหลายอย่างตัวเรามีโอกาสเลือกในสัปดาห์นี้นะจะได้งานที่ถูกใจนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำรู้สึกว่างานเยอะนะบางทีก็งานคนอื่นด้วยบางทีก็มีคนมาฝากงานด้วยนะคนที่ค้าขายในสัปดาห์นี้กับค้าขายดีมีกำไรโอเคหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสำหรับชาวราศีพิจิกงานประจำงานเยอะค้าขายดีมีกำไรมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้จัดว่าการเงินดีขึ้นใครกำลังติดต่อเกี่ยวเรื่องการกู้ไฟแนนซ์นะคะหรือว่าธนาคารแบงก์ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายเราได้ถ้ากู้รถผ่านกู้บ้านผ่านในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเรื่องการเงินรับมากกว่าจ่ายนะจ๊ะจัดสรรเรื่องการเงินได้ดีในสัปดาห์นี้เตือนลูกเต้าเกี่ยวเรื่องการขับรถเกี่ยวเรื่องของอุบัติเหตุนะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยมีคนเข้ามาให้เลือกแต่ถ้าเกิดว่ามีแฟนหรือว่ารักกันดีอยู่เนี่ยถ้ามีปัญหาตัวเราจะให้อภัยเขานะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยแฟนอะบางทีอะแปลว่าขี้หึงมากเป็นพิเศษนะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ สุขภาพเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องมดลูกเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าข้อเท้าในสัปดาห์นี้บางคนอาหารไม่ค่อยย่อยบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตานะจ๊ะอ่ะช่วงล่างอ่ะนะมักจะมีปัญหาระวังเกี่ยวกับเรื่องของหกล้มหัวเข่าแตกอะไรอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะโดนของมีคมทิ่มเท้าอะไรเงี้ยได้ด้วยในสัปดาห์นี้ต้องระวังค่ะนะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะบางคนมีโชคจากความฝันบางคนมีโชคจากบ้านเลขที่บางคนมีโชคจากทะเบียนรถคันที่เราติดต่อหรือว่าทำงานนั่นแหละนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภจะทำสัญญกรรมทำได้นะในสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะ76 40661นะจ๊ะแล้วก็90อีก1ตัวคือ16นะคะวันที่ดีพรุ่งนี้งานเยอะวันพฤหัสงานเยอะพฤหัสศุกร์เสาร์เป็นวันที่งานเยอะทั้ง3วันเลยนะคะวันอาทิตย์เนี่ยเสี่ยงโชคได้หรือว่าเงินก้อนนะคะวันจันทร์มีการติดต่อที่ดีๆหรือว่ามีงานติดต่อเข้ามาค่ะนะคะเรื่องการค้าก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะวันอังคารได้ตังค์มาแล้วแต่ไม่อยากจ่ายจริงๆแล้วเนี่ยการจัดสรรการเก็บเนี่ยการเก็บออมเนี่ยดีมากๆเลยนะอันนี้ใช้ได้ทุกราศีค่ะนะคะส่วนวันพุธมันแปลว่าออกจากบ้านเพราะเรื่องหน้าที่การงานหรือว่างานประจำดีค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยงานเงินรักสุขภาพโชคลาภเลขวันดีเรามาดูสีเสื้อผ้านะตัวเองสัปดาห์นี้สีเขียวดีสีส้มดีสีแดงดีในสัปดาห์นี้เนาะสีที่ควรเลี่ยงอาจารย์ให้เป็นสีน้ำเงินไม่เหมาะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะนะคะบริวารลูกเต้ายังไม่ได้ดั่งใจออกจากบ้านในเวลาค่ำคืนต้องระวังนะจ๊ะช่วงนี้บางทีหนึ่งลูกพูดแรงบางทีแล้วเขาเรียกว่าทะเลาะชวนทะเลาะหรือว่าเขาเรียกว่าพูดแบบเรียกว่าไงพูดแบบทำให้พ่อแม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอ่ะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมใครชอบเรื่องการสักการะหรือการไหว้พระพิฆเนศนะคะการทำทานก็คือการแบ่งปันเงินเสื้อผ้าอาหารนะคะดีมากหรือว่าไปไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดที่คุณอยู่ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากได้นู่นอยากได้นี่เราไม่จำเป็นอย่าเพิ่งจ่ายหรืออย่าเพิ่งซื้อค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกยังจัดว่าดวงดีอยู่ไม่ดีแค่บริวารแค่นั้นเองนะชาวราศีธนูคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึง13มกราหรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีธนูค่ะนะคะน้ารักยังอยู่ด้วยกัน400ฝ่าท่านชาวธนูขับรถต้องระวังเรื่องความใจร้อนในสัปดาห์นี้นะคะต้องทำตัวน่ารักต้องยิ้มเยอะๆต้องใจเย็นนะบางทีเนี่ยบริวารลูกเต้าชอบพูดเอาชนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะแม่ดีแม่ให้คุณแม่ให้โชคนะจ๊ะใครมีปัญหาเรื่องการเงินอยากปรึกษาคุณแม่ได้ด้วยนะชาวราศีธนูนะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำงานประจำยังดีเจ้านายรักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนนะจ๊ะคนที่ค้าขายในสัปดาห์นี้ชาวราศีธนูยังจัดว่ายังค้าขายดีมีกำไรงานออนไลน์ยังเด่นงานที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเครื่องดื่มของเด็กเล่นกิฟต์ช็อปนะคะยังเด่นในสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครที่ขายของเก่าค้าของเก่าในสัปดาห์นี้บางทีเราเนี่ยสินค้ายังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้ปล่อยออกไปแต่ว่าราคามันลงนะจ๊ะใครที่เป็นเจ้าหนี้มีโอกาสที่ลูกหนี้จะหนีในสัปดาห์นี้หนีหายย้ายหายในเวลากลางคืนนะจ๊ะสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินอาจารย์ทายว่ายังรับมากกว่าจ่ายยังแต่รายจ่ายยังเยอะนะชาวราศีธนูนะแต่คุณยังจ่ายได้นะคะในเรื่องของความรักคนที่โสดเนี่ยมีคนเข้ามาแต่คุณยังไม่ถูกใจหรือว่าเราก็เลือกนะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วส่งเสริมกันดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่แฟนระวังมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสำหรับชาวราศีธนูเนาะปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของช่องปากเกี่ยวกับเรื่องของฟันปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อเท้าหมดลูกปีกหมดลูกยังต้องระวังในสัปดาห์นี้บางคนแพ้ครีมบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตานะจ๊ะในเรื่องของโชคลาภมีโชคไหมมีโชคบ้านเลขที่ให้โชค บางคนเนี่ยซื้อมือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กใหม่ในสัปดาห์นี้อยากได้นั่นอยากได้นี่มากเป็นพิเศษนะจ๊ะขายของอย่าขายแพงจนเวอร์อย่าขายแพงอย่าเอากำไรเยอะจนมากเกินไปนะชาวธนูนะในเรื่องของโชคลาภสุขภาพแล้วนะในเรื่องของโชคลาภอย่างที่บอก3ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือบ้านเลขที่หรืออยู่คุณแม่ให้โชคเลขที่เหนี่ยวดำเกี่ยวเรื่องของโชคลาภ58นะจ๊ะ58 50 51ครบถ้วนนะวันดีเริ่มสตาร์ทตั้งแต่พรุ่งนี้ซื้อลอตเตอรี่ได้เสี่ยงโชคได้พรุ่งนี้ดีมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะจ๊ะพฤหัสดีศุกร์ดีมีโชคนะวันเสาร์งานเยอะนะคะวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอาทิตย์เนี่ยจะอยากได้นุ่มอยากได้นี่มากนะจ๊ะไปไหนก็แล้วแต่กระเป๋าเงินมือถือระวังหายนะวันจันทร์งานเยอะวันอังคารรายจ่ายเยอะวันพุธเขาเรียกว่าบางทีได้ของฝากถูกอกถูกใจหรือว่าปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านก็เป็นได้นะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมให้ไหว้เป็นพระราหูในสัปดาห์นี้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กในสัปดาห์นี้นะจ๊ะหรือว่าสังฆทานศพก็ดีด้วยนะจ๊ะครบแล้วทำทานทำกุศลนะช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเงินก็ได้เสื้อผ้าก็ได้อาหารก็ได้ค่ะนะคะจะทำให้เสริมดวงตัวเราสัปดาห์นี้เนี่ยอย่างอื่นยังดีอยู่แต่เจ้าชะตาเนี่ยพยายามใจเย็นพูดเพราะอ่อนน้อมทำตัวน่ารักนะจ๊ะจะทำให้เรามีโชคขึ้นจะทำให้เราดวงดีขึ้นดวงจะดีเพิ่มเติมมากกว่าเดิมมันแปลว่าให้จัดระบบอารมณ์ให้ดีสำหรับชาวราศีธนูในสัปดาห์นี้นะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงแล้วด้วยนะจ๊ะครบแล้วเป็นกำลังใจให้ธนูสู้ๆอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์แล้วก็ชาวธนูเนี่ยจะต้องคิดให้เยอะก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะคะจะได้ไม่เสียบรรยากาศหรือว่าเสียเกี่ยวเรื่องของมิตรภาพนะจ๊ะ